ใจก็ยังเสียดายที่ฝันดีๆกำลังจะจบและหายไปภาพที่ฉันเป็นคนที่เธอรักจึงเป็นอะไรที่ประทับใจอยากซึมซับนานและเก็บไว้ไม่ให้มันผ่านไปอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฝันถึงเธอมืดไปขอว่าความจริงมันไม่ทันนะจะไม่รอได้รักกันโอ้ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้ทำไม่มีกับรู้ต้องบอกตัวเองทำไปไปไม่มีทางที่ฝันเพราะไม่เคยอยู่ในสายตาไม่ว่าเวลาจะนานจะผ่านสักเท่าเงาใจไม่รู้จริงๆทำไมต้องรักเธอภาพที่ฉันได้เป็นหนึ่งคนที่เธอรักฉันต้องอะไรที่ประทับใจอยากซึมซับนานและเก็บไว้ไม่ให้มันผ่านไปจากหลับตาอยู่อย่างนั้นเธอเรื่อยไปก็เพราะว่าความจริงมันไม่มีทางใดทำให้เราได้รักกันโว้ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้เธอได้เพียงแค่รู้ต้องลองตัวเองฝันไปวันรู้ไม่มีทางจะฝันมันจะเป็นจริงเอ็ดครับขอบคุณครับคุณปังครับเชิญครับน้องเฟรมน้องเฟรมพูดได้คำเดียวนะครับวันนี้ทำได้ดีมากครับขอบคุณครับมาพูดกันเรื่องเสียงหลบนิดนึงส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะมีความรู้พอหรือเปล่านะครับเสียงหลบเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติสรีระในร่างกายในโพรงสมองโพรงลำคอของเรานะครับจริงๆเนี่ยมันต้องฝึกฝนกันได้การที่ร้องเสียงหลบได้ไม่ดีไม่ชัดไม่เพราะเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะมันฝึกฝนกันได้นะครับแล้วทำได้ขนาดนี้พี่ว่าเยี่ยมแล้วครับขอบคุณครับอีกอย่างนึงที่เก่งมากๆเลยคือถ้าร้องเพลงไปแล้วก็มีน้องๆมาคลอๆอยู่แถวนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับร้องได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมแต่พอตอนแรกที่น้องออกมานะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับเนื่องจากไฟมันมืดนิดนึงนะครับไม่ใช่น้องแดนเซอร์ไม่สวยนะครับผมว่าเรื่องบนเตียงมันจะเหมือนเรื่องในโรงมากกว่านะฮะก็ตกใจนิดนึงพอไฟจะมืดนิดนึงนะครับผมขอให้โชคดีครับเฟรมเยี่ยมครับขอบคุณครับไก่ครับครับน้องเฟรมครับเสียงหลบเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่การค้นหาช่องเสียงให้เจ อวันนี้โชคดีที่ในเวลา1อาทิตย์แล้วก็ทั้งเก่งแล้วก็โชคดีทั้งฝึกฝนด้วยนะครับทำให้วันนี้หาเสียงหลบได้เจอนะเก่งมากแล้วก็ในส่วนที่ไม่ใช่เสียงหลบก็เพราะนะครับ
แล้วก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวแต่ว่าเสียงหลบมันยังไม่ค่อยเป็นคำเท่าไหร่วันนี้เราต้องฝึกฝนต่อพี่ว่าเสียงหลบอันนี้มันสูงเกินเรนจ์ไปนิดนึงนะครับเรื่องเสียงหลบต่อไปมันจะช่วยในเรื่องการร้องได้เยอะเลยเมื่อมันจะมิกซ์ได้ระหว่างเสียงจริงเดี๋ยวลองให้คุณครูทำให้ดูก็ได้ว่าเวลามันมิกซ์ระหว่างเสียงจริงกับเสียงหลบเราจะร้องเสียงสูงได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องโชว์วันนี้พี่รู้สึกมันอาจจะสะดุดอารมณ์ไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแสดงจริงนะครับที่มีสปิริตด้วยเหมือนกันแล้วก็แต่ก็คงเป็นอยู่ที่เรื่องของการจัดโชว์มากกว่าบางทีมันทำให้อารมณ์มันขาดช่วงไปเหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนของน้องเฟซนี่วันนี้ถือว่าทำได้ดีมากครับโชคดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฟมสวัสดีครับจิ้งเหลนของพี่แต่เริ่มจะไม่เป็นจิ้งเหลนละเฟมเท่พี่อยากเป็นจูออนคนเมื่อกี้นี่มากเลยเมื่อกี้ตอนเขาโผล่มาพี่หันไปหาพี่ปังพี่ตกใจมากพี่ไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นพี่ตกใจคนดูข้างหลังนี่หัวล้อพี่กันเต็มไปหมดตกใจเฟรมเท่มากเลยครับเฟรมครับมันจี้จุดอ่อนเฟรมยังไงเหรอเฟรมทำมาได้ทุกอาทิตย์เลยเนี่ยเฟรมเก่งมากเลยรู้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกคชาว่าคชาจะได้เป็น1ใน3เฟรมรู้ไหมว่าใครจะได้เป็นอีก1ใน3นั้นเฟรมรู้ไหมใครเฟรมรู้ไหมใครเฟรมนั่นแหละจะได้เป็นอีก1ใน3ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฟรม V21 ครับผมครับ